ก็กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะจริงๆไม่ต้องอัญชลีก็ได้ค่ะเราถือว่าเราเป็นญาติธรรมนะคะเป็นกัลยาณมิตรขออนุญาตเอาหน้ากากออกคือจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เป็นการพูดคุยกันดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ยมาบรรยายธรรมตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะเหลือสัก10คนในห้องนี้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะกินข้าวกันมาอิ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะคะก็ฟังไปแล้วก็ถ้ามีคำถามสามารถถามได้ตอนช่วงท้ายนะคะหรือว่าหลังจากนี้ค่ะก็จะมีเซสชั่นถามตอบโดยคณะลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะคะก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็ถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์ในการปฏิบัตินะคะทีนี้ถ้าใครง่วงนอนนะคะก็อนุญาตให้หลับได้แต่อย่ากลนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างๆจะค้อนนะคะก็เราถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันก็สบายๆนะคะทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อท่านจัดหนักจัดเต็มให้พวกเราไปแล้วนะคะเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะคะเราก็ได้ฟังธรรมของท่านมาเยอะแต่มีคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าปฏิบัติแล้วมันไม่สงบก็ไม่เป็นไรหรือปฏิบัติไปแล้วจิตมันจะไหลมันจะฟุ้งมันจะคิดนู่นคิดนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะถามว่าทำไมถึงไม่เป็นไรเข้าใจว่า 90% ของคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะเวลาที่นั่งสมาธิแล้วมันไม่สงบอ่ะจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่สงบนะทำยังไงมันถึงจะสงบนะคะหรือว่าบางคนเจริญสติอยู่นะคะแล้วก็จิตไปคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันปฏิบัติได้ไม่ดีทำไมวันนี้มันฟุ้งซ่านจังเลยนะคะเป็นเพราะว่าเราวางจิตผิดไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติอ่ะเราเป้าหมายเราเอาให้ชัดก่อนนะคะว่าการปฏิบัติธรรมอะค่ะเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ความสงบมันไม่ใช่การที่จิตจะต้องไม่ไหลไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆเรามีเป้าหมายอะไรกันคะเป้าหมายคือพ้นทุกข์ถูกไหมคะเป้าหมายของเราอ่ะคือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราออกจากทุกข์หรือว่าให้เราอยู่เหนือทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติทุกอย่างอะไรก็ตามแต่ที่เราปฏิบัติไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะทำให้เราขุ่นมัวหรือว่ามันจะทำให้จิตเราไม่ผ่องใสนะคะอันนั้นอ่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่เราจะไปถึงเป้าแต่ว่าวิธีการนั้นยังไม่ใช่เป้าหมายจริงๆถ้าเรามั่นใจในเป้าหมายของเราว่าเรามานั่งอยู่ที่เนี่ยเพื่อต้องการพ้นทุกข์มันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยมาได้ไล่ดูกันว่าเออเราจะทำยังไงล่ะให้มันสงบเออเราจะทำยังไงล่ะให้มันจิตมันอยู่จิตมันไม่ไหลไปนะคะอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเดินนะคะแต่เป้าหมายเราต้องชัดก่อนว่าเรามาเพื่อพ้นทุกข์ซึ่งดิมเข้าใจเลยว่าแต่ละทุกท่านที่มานั่งอยู่วันนี้ตอนนี้นะคะน่าจะ 99% ล่ะที่รู้จักทุกข์ที่อยากออกจากทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอ่ะนะคะที่แบบมันไม่รู้จักทุกข์มันไม่อยากออกจะมานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าความเพียรมาอันดับ1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความเพียรน่ะมันต้องมีแรงจูงใจแรงจูงใจที่แรงที่สุดคือมันเจอทุกข์มาพอมันเจอทุกข์มามันอยากออกจากทุกข์นั่นแหละคือแรงจูงใจที่ดีที่สุดแล้วเวลาที่เราเพียรปฏิบัติอะค่ะเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราท้ออะดิมเป็นคนนึงนะที่เวลาปฏิบัติแล้วเวลาเพียรมากๆเคยทํา700ชั่วโมง700ชั่วโมงหมายถึงว่าวันนึงนั่งสมาธิ8ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวเองก็ทํางานไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ทํางานทํางานปกตินอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงอย่างมากนะคะพอมันถึงเวลาที่มันท้อใจอะมันจะนึกถึงความทุกข์ที่เราเจอแล้วมันจะบอกตัวเองว่าเป้าหมายเราอะมันคือพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมไปทุกข์แบบเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นทั้งเป้าหมายแล้วก็จะเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนในวันที่เรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยนั่งสมาธิได้ไม่ดีเลยโอ๊ยเจริญสติได้ไม่ดีเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นหยิบเป้าหมายเราขึ้นมาหยิบเรื่องที่มันทำให้เราทุกข์ใจมากๆขึ้นมาแล้วเราจะมีแรงขับเคลื่อนมีแรงเขาเรียกว่ามีกำลังสู้นะคะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องใช้ความเพียรแล้วก็ต้องใช้ความเขาเรียกว่าความแกร่งนะคะทีนี้พอเรารู้ละว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความสงบนะ
เป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่โกรธนะเป้าหมายของเราไม่ใช่ว่าเราหัวเราะไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ไม่ใช่เป้าหมายของเราคือเราจะไม่ทุกข์การไม่ทุกข์คืออะไรคิดว่าการไม่ทุกข์คืออะไรอะคือการที่เราอยู่เหนืออารมณ์พวกนั้นถูกไหมคะคือการที่เราไม่ตกเป็นทาสอารมณ์พวกนั้นแต่ถามว่าอารมณ์พวกนั้นยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะเหมือนกับบางคนในที่นี้อาจจะป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแต่ก่อนอ่ะเราจะทุกข์มากเลยกับอาการของโรคที่แบบเอ๊ะทำไมเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าเวลาที่มันเกิดเจ็บปวดขึ้นมามันทรมานเราก็จะทุกข์กับความเจ็บปวดทุกข์กับความทรมานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เหนือทุกข์เมื่อไหร่นะคะความเจ็บปวดพวกนี้ถามว่าจู่ๆมันหายไปไหมมันไม่หายนะมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นเพียงแต่ว่าการอยู่ของมันไม่ทำให้เราเดือดร้อนการอยู่ของมันไม่ทำให้เราขุ่นข้องการอยู่ของมันไม่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราถูกบีบคั้นนะคะอันนี้คือการอยู่เหนือทุกข์หรือว่าการพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักนะคะทีนี้เมื่อกี้ดิมบอกคำหนึ่งก็คือเรื่องของการวางจิตจริงๆเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดแหละว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติอะไรก็ตามเราต้องวางจิตให้ถูกก่อนนะคะถ้าใครจำได้ท่านจะบอกว่าให้เชื่อลงไปเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะคะคำเนี้ยของหลวงพ่อบอกว่าให้วางจิตให้ถูกนะการวางจิตให้ถูกพอเราได้เป้าหมายปั๊บเราวางเข็มทิศชีวิตนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะออกเดินทางละไปสู่เป้าหมายของเราคือการพ้นทุกข์เราจะเริ่มตรงไหนล่ะเข็มทิศเราอยู่ตรงไหนล่ะตัวนี้แหละเป็นเข็มทิศของเราตัวแรกดิมจะใช้คำว่ากัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะคะซึ่งตัวนี้คือสัมมาทิฏฐินะตัวสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตรงนะคะความเห็นถูกตรงว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่ต้นความเห็นถูกตรงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้รวมทั้งตัวเราเองด้วยเกิดมาตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันดับไปนะคะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุญแจดอกแรกก็ได้เป็นกระดุมเม็ดแรกก็ได้เป็นเข็มทิศชีวิตเราก็ได้นะคะที่ทำยังไงเราจะเดินไปถึงเป้าหมายของการพ้นทุกข์เดี๋ยวดิมจะลองยกตัวอย่างให้ดูว่าสัมมาทิฏฐิมันสำคัญยังไงนะคะดิมยกตัวอย่างนาฬิกาเรือนนี้ที่อยู่บนข้อมือเนี่ยถามว่าใครคิดว่ามีบ้างใครคิดว่ามีนาฬิกาอยู่บนข้อมือบ้างมีหลายคนบอกว่ามีนาฬิกาอยู่บนข้อมือนะคะมีใครบอกว่าไม่มีนาฬิกาเรือนนี้อยู่บนข้อมือนี้บ้างไม่มีเลยนะคะทุกคนบอกว่ามันมีนาฬิกาอยู่เอามันก็มีจริงๆแหละเพราะมันเป็น Apple Watch ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นนาฬิกานะคะแต่สำหรับดิมนาฬิกาเรือนนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะสัมมาทิฏฐิตัวแรกคือความเห็นถูกตรงในสภาพธรรมตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นยังไงเราเห็นให้จริงแบบนั้นเราเห็นมองเข้าไปถึงสภาพความจริงแบบนั้นถามว่าทำไมนาฬิกาเรือนนี้ถึงไม่มีนิมถามว่าอีก10ปีมันจะยังอยู่ไหมอีก20ปีมันจะยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วถูกไหมคะแบตเตอรี่เนี่ย2ปีก็เสื่อมละหรือบางทียิ่งนาฬิกาหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เนี่ยถ้าไม่อัปเดตเนี่ยแป๊บเดียวไม่เกินปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วมันก็จะผุพังไปเป็นชิ้นอย่าว่าแต่10ปี20ปีเอาแค่5ปีมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันต้องพังอ่ะสักวันนึงมันต้องพังแน่นอนไอ้นาฬิกาเรือนนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยดิมลุกออกจากยุวพุทธไปแล้วลืมนาฬิกาทิ้งไว้ที่นี่ถามว่าดิมจะเดือดร้อนมั้ยไม่เดือดร้อนถูกมั้ยไม่เป็นทุกข์ถูกมั้ยคะเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วอะว่ามันจะเกิดขึ้นรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่วันนี้ก็อีก5ปีรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่วันนี้ก็อีก10ปีมันไม่อยู่กับเราแน่นอนนะคะอันเนี้ยคือการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเช่นเดียวกันกับกายของเราร่างกายของเรากว่าเราจะออกจากบ้านมาได้เมื่อตอนเช้าหรือว่าตอนที่ไปทำงานหมุนแล้วหมุนอีกอยู่หน้ากระจกใช่ไหมคะบางคนก็เอ๊ะแต่งคิ้วนิดนึงปากนิดนึงเอ๊ะทำผมนิดนึงหมุนไปหมุนมาไอ้ชุดนี้โอเคหรือยังหรือจะต้องไปเปลี่ยนชุดใหม่นะคะถ้าเราเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงคืออะไรมองเข้าไปในกระจกถามว่าอีก20ปีอ่ะมันจะยังน่ามองแบบนั้นอยู่ไหม
อีก30ปีจะยังหน้ามองแบบนั้นอยู่ไหมอีก50ปีมันจะยังหน้ามองแบบที่เราเห็นในกระจกวันนี้ไหมถ้าไม่มันก็จะเหี่ยวถูกไหมคะอีก20ปีทุกคนเหี่ยวแน่นอนนะคะอีก20ปีอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยซ้ำนะคะแต่บางคนที่นั่งอยู่แน่นอนต้องมีตีนกาต้องมีรอยเหี่ยวย่นนะคะต้องมีผมก็อาจจะเริ่มขาวนะคะซึ่งถ้าเราเห็นความจริงณวันนี้เนี่ยถามว่าอีก20ปีเราเห็นสภาพนั้นในกระจกเราเป็นทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์ถูกไหมคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันต้องมาถึงเราเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมาถึงอันนี้ค่ะคือสัมมาทิฏฐินะเรายังไม่ได้พูดถึงการนั่งสมาธิเลยนะเรายังไม่ได้พูดถึงการเจริญสติเอาแค่วางจิตให้ถูกถ้าวางจิตถูกเนี่ยความทุกข์มันหายไปกว่าครึ่งแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเห็นสิ่งต่างๆว่ามันเป็นแค่มันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดกาลเพราะว่าหลวงพ่อบอกแล้วเมื่อเช้าทุกสรรพสิ่งในโลกที่เป็นที่หลวงพ่อใช้คำว่าสังขตะสังขตะเนี่ยหมายถึงว่ามันมีการปรุงแต่งนะคะทุกอย่างในโลกนี้มีการปรุงแต่งยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีการปรุงแต่งก็คือพระนิพพานนะคะก็คืออสังขตธาตุอสังขตธรรมนะคะมีอันเดียวที่ไม่ถูกปรุงแต่งนอกนั้นถูกปรุงแต่งหมดด้วยเหตุปัจจัยนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วล่ะว่าอะไรก็ตามที่ถูกปรุงแต่งพระพุทธเจ้าท่านก็จะถามว่าแล้วอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงมันถูกปรุงแต่งมันถูกเปลี่ยนแปลงมันสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์ถูกไหมคะแล้วเมื่อที่มันทุกข์เราจะไปยึดถือมันเอาไว้ทำไมเราก็ต้องวางมันเราก็ต้องปล่อยมันนะคะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิตัวที่ถ้าเราวางจิตถูกตั้งแต่ต้นน่ะต่อให้เราไม่นั่งสมาธิต่อให้เรายังไม่ได้เจริญสติเป็นเรื่องเป็นราวเราความทุกข์เรามันจะหายไปครึ่งนึงนะคะหรือนิมยกตัวอย่างอีกอันนึงตอนนี้เนี่ยเรานั่งกันอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายตัวถูกไหมคะถามว่าอากาศที่มันเย็นสบายตอนเนี้ยเป็นของจริงไหมเป็นธรรมชาติจริงๆไหมบางคนส่ายหัวนะแต่บางคนพยักหน้านะคะอธิบายอย่างนี้อากาศที่เราสัมผัสว่ามันเย็นอยู่ตอนเนี้ยดิมถามว่าอากาศข้างนอกกี่องศาอากาศข้างนอก40องศานะคะวันนี้กรมอุตุบอกแล้วว่าช่วงวันนี้จนถึงวันที่8เมษาจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งเขาใช้คำว่าดำเดือดเนาะคือมันร้อนซะจนไอ้ประหลอดวัดหรือว่าไอ้ตัวที่มันเป็นมอนิเตอร์วัดอะมันไม่แดงแล้วมันกลายเป็นดำเพราะว่ามันร้อนมากนะคะแล้วก็วันที่8จะมีพายุสุริยะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศข้างนอกอะ40องศาแต่อากาศข้างในอะมันเย็นสบายถูกไหมคะถามว่าทำไมมันถึงเย็นสบายมันเย็นสบายเพราะว่ามันถูกปรุงแต่งถูกปรุงแต่งด้วยแอร์คอนดิชันถูกปรุงแต่งด้วยเครื่องปรับอากาศทำให้สภาพห้องเนี่ยมันเย็นมันไม่ร้อนแต่ว่าสภาพธรรมจริงๆอะธรรมชาติจริงๆมันคือข้างนอกนู่น40องศานะคะถ้าใครเห็นแบบนี้เวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกสมมติว่าอยู่ดีๆเครื่องปรับอากาศเสียนั่งปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้แหละแอร์เสียขึ้นมาถามว่าจะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าข้างนอกมันร้อนนะคะทีนี้มันมีอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราอยู่ในห้องนี้นานๆเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะว่าข้างนอกมันร้อนข้างในมันเย็นข้างในมันสบายนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราติดสุขติดสิ่งที่มันปรุงแต่งสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆอะทั้งที่ธรรมชาติจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้แต่เราก็ยังติดในสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่นะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรานั่งตากแดดอยู่ข้างนอกสมมุติว่าเมื่อกี้เราไปกินข้าวตากแดดอยู่ข้างนอก40องศาแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเราจะบอกว่ายังไงเราจะบอกโอ้ยสวรรค์โอ้ยมันเย็นโอ้ยมันสวรรค์มันคนละเรื่องเลยถูกไหมคะถามว่าสุขทุกข์น่ะมันคืออะไรจริงๆกับอีกแค่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็มีความรู้สึกสุขพอเราเดินออกไปข้างนอกเจอ40องศาเรารู้สึกทุกข์ทั้งที่ไอ้40องศานั้นน่ะคือความจริงนะมันคือธรรมชาติจริงๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะแต่เรามีความสุขกับการปรุงแต่งนะคะ
ทีนี้สำหรับคนที่อยู่กับธรรมชาติมาตลอดอยู่ดีๆเข้ามาในห้องนี้โอ้ยสวรรค์นะคะเนี่ยการที่จิตมันไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเอ้ยธรรมชาติจริงๆเนี่ยข้างนอกมัน40องศานะเราจะไปบอกพระอาทิตย์ว่าคุณพระอาทิตย์ขาช่วยลดความร้อนลงสักนิดนึงมันก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นธรรมชาติเป็นยังไงเรายอมรับธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรถ้าเรายอมรับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์นะคะอันนี้คือวิธีการวางจิตที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเรายังไม่ได้พูดถึงการปฏิบัติแบบที่พวกเราหลายๆคนเพียรอันนั้นใช้คำว่าเพียรนะเพียรคือการภาวนาซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปแต่ตอนนี้เราเอาสัมมาทิฏฐิให้ถูกก่อนเอาการเขาเรียกว่าการวางจิตให้เห็นธรรมชาติจริงๆการวางจิตให้เห็นสิ่งที่มันเป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนะคะถ้าเป็นภาษาธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะทิฏฐตาก็คือการมองอะไรก็ตามแต่ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติการมองอะไรก็ตามแต่รอบๆตัวเราให้เป็นเรื่องของความธรรมดานะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราเห็นความธรรมดาที่มันอยู่รอบตัวเรานะคะความทุกข์มันจะหายไปครึ่งนึงโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรแต่เราต้องวางจิตเป็นนะคะทีนี้ยากขึ้นไปอีกนิดนึงดิมไต่ระดับของสัมมาทิฏฐิให้นะจริงๆสัมมาทิฏฐิมี2ระดับนะคะมีสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตตระกับสัมมาทิฏฐิแบบโลกียะนะคะถ้าสัมมาทิฏฐิแบบโลกียะมันก็คือความเชื่อแบบโลกหมายถึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะหรือว่าเชื่อว่าบุญคุณของพ่อแม่มีจริงบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะคะอันนี้คือระดับของสัมมาทิฏฐิแบบโลกียะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องของนาฬิกาจนกระทั่งมานั่งในห้องนี้เรื่องของแอร์คอนดิชันนะคะทั้งหมดเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิแบบโลกุตตระนะก็คือการมองความจริงการมองให้เห็นสภาพธรรมตามความจริงนะคะตัวนี้เป็นระดับโลกุตตระซึ่งความละเอียดหรือว่าความยากในการเห็นความเป็นจริงพวกนี้มันก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มาอีกระดับหนึ่งของสัมมาทิฏฐิก็คืออะไรคือการเห็นว่าโลกทั้งหมดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราด้วยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่สมมุตินะคะเป็นแค่สมมุติจริงๆอันนี้เราเรียกว่าสมมุติสัจจะนะคะสมมุติสัจจะเราทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรคือโลกสมมุติเราเคยเล่นเกมไอ้พวก virtual life มั้ยคะหรือว่าใครเล่นซิมเกมซิมเราจะรู้นะคะแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นเราลองนึกสภาพดูว่าตอนเนี้ยเรามานั่งอยู่ที่นี่นะคะเราเป็นอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถูกไหมคะเรามาเนี่ยเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่พอเรากลับไปที่บ้านเราเป็นอะไรเรากลับไปที่บ้านเราเจอภรรยาเรากลายเป็นสามีถูกไหมคะเราเจอสามีเรากลายเป็นภรรยาเราเจอแม่เรากลายเป็นลูกเราเจอพ่อเรากลายเป็นลูกเราเจอลูกเรากลายเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถามว่าพวกเนี้ยมันคืออะไรมันคือบทบาทถูกไหมคะมันคือบทบาทที่มันเข้ามาหาเราแต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสมมุติถามว่ามันมีเราอยู่ตรงไหนหรอเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมกลับไปที่บ้านเราเป็นแม่กลับไปที่บ้านเราเป็นสามีกลับไปที่บ้านเราเป็นภรรยาสมมุติทั้งหมดเลยไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยเราเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทที่เราเผชิญหรือว่าตามบทบาทหรือว่าตามสิ่งสมมุติที่โลกให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นความจริงตรงนี้ว่าเอ้ยทั้งหมดเนี้ยมันคือแค่สมมุตินะมันเหมือนเราเล่นละครด้วยซ้ำไปแต่มันเป็นละครชีวิตนะคะมันเป็นละครชีวิตถ้าเกิดว่าใครเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเขาจะรู้เลยว่าอ๋อพอเขากลับไปเขาก็แค่สวมบทบาทแม่พอกลับไปเขาก็สวมบทบาทพ่อสวมบทบาทสามีสวมบทบาทภรรยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนมันจะไม่เป็นทุกข์หรือมันทุกข์มันจะน้อยกว่าคนอื่นที่เราไปหลงอ่ะเราไปอินกับละครเรื่องนั้นเราไปอินกับการแสดงบทบาทนั้นนะคะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่ละเอียดนะแล้วก็
ดิมยกตัวอย่างบางคนมาสมมุติว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะแล้วก็บอกที่บ้านบอกสามีว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันขอมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคันชิตวันหนึ่งนะสามีก็บอกเออไปเลยไปแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะแล้วอุทิศบุญส่งบุญมาให้ด้วยนะเดี๋ยวจะคอยอนุโมทนาอยู่ที่บ้านนะเสร็จแล้วก็มาปฏิบัติเมื่อเช้าฟังธรรมหลวงพ่อวุ้ยสบายใจสงบเย็นมาทำไหลเข้าไปในจิตในใจนะคะเสร็จแล้วพอไปกินข้าวเห็นอะไรนะข้าวมันไก่วันนี้มีข้าวมันไก่นะคะเห็นข้าวมันไก่แล้วก็จะแบบว่าเอ๊ะสามีเราชอบข้าวมันไก่นี่นาเอ๊ะแล้วตอนเย็นเขาจะกินอะไรนะแล้วใครจะให้ข้าวน้องเหมียวที่บ้านนะเอ๊ะสามีเราจะลำบากหรือเปล่าต้องเอาน้องเหมียวไปให้เขาให้ข้าวเนี่ยเพราะปกติเราเป็นคนให้เริ่มเป็นห่วงบ้านพอเริ่มเป็นห่วงบ้านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกลับเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาปฏิบัติใหม่เป็นห่วงที่บ้านจิตไม่อยู่กับธรรมละจิตไม่อยู่กับที่นี่ละเพราะฉะนั้นก็เที่ยงกลับไปบ้านพอถึงบ้านอ้าวสามีไม่อยู่ไหนบอกว่าจะรอไงก็กดไลน์รัวๆเลยอยู่ไหนกดปึ้งๆไม่มีอะไรตอบกลับมาก็จะแบบอ่ะเอ้าทำไมไม่อ่านไลน์ล่ะส่งไปถามอยู่ไหนก็ไม่บอกอ่ะไหนบอกว่าจะรอเอาเริ่มหงุดหงิดเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มไม่พอใจนะคะทีนี้พอมันมีความหงุดหงิดมันมีความไม่พอใจสิ่งที่คิดต่อไปคืออะไรหนีไปหากิ๊กหรือเปล่าอ้าวข่าวนี้ซวยละสามีซวยละนะคะคือแทนที่แบบว่าเขาอาจจะออกไปเซเว่นเขาอาจจะออกไปเซเว่นแล้วแวะตัดผมหน้าปากซอยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาเพราะคิดว่าแฟนยังไม่กลับหรอกน่าจะกลับเย็นนะคะเกิดอะไรขึ้นพอสามีกลับมาบ้านนะบ้านแตกสลายขาดทะเลาะกันโวยวายเสียงกระหน่ำถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าเราเห็นความจริงเราเห็นความจริงว่าสามีอ่ะก็เป็นสมมุติอันหนึ่งถามดิมถามว่าแล้วเราจะคิดยังไงล่ะให้รู้สึกว่าสามีเป็นสิ่งสมมุติน่ะเฮ้ยมันยากนะลองถามตัวเองดูว่าสามีเราที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราตายไปตอนเนี้ยออกจากที่นี่ไปปั๊บตายไปเกิดใหม่เนี่ยสามียังเป็นคนนี้อยู่ไหมอ่ะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้เลยอ่ะว่าจะใช่คนเดิมไหมอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้หรือลองถามดูว่าก่อนที่เราจะเจอคนนี้ชาติก่อนอ่ะเราเป็นภรรยาของคนนี้หรือเปล่าเราเป็นสามีของคนนี้หรือเปล่าเราเป็นพ่อของลูกคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแม่ของลูกคนนี้ไหมไม่รู้เลยนะคะที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าอ่ะแค่สัตว์เดินผ่านเราหนึ่งตัวเนี่ยอนุมานได้เลยว่าเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนชาติใดชาติหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือบทบาทมันคือสมมุตินะคะอันนี้คือสัมมาทิฏฐิในระดับที่เป็นโลกุตระระดับละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกการวางจิตค่อยๆไล่การวางจิตแบบเนี้ยเราจะชินกับการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันเป็นระดับละเอียดพอมันเริ่มเข้าโลกุตระที่มันเป็นระดับละเอียดปั๊บเนี่ยแค่สัมมาทิฏฐิไม่พอบอกเลยค่ะว่ามันไม่พอการที่เราจะเห็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเป็นสมมุติเป็นสิ่งสมมุติได้อะมันต้องมีกำลังจิตแล้วมันต้องมีวิธีการนะคะทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการละเราได้เป้าหมายละเราได้เข็มทิศละว่าเราจะเดินไปทางไหนทีนี้วิธีการไปนะคะวิธีการไปเครื่องมือการไปนะคะพระพุทธเจ้าท่านให้รถให้เรือให้เครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของสัมมาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเลยนะว่าสามารถที่จะทำให้พวกเราเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้ด้วยสัมมาทิฏฐินะคะท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิสมาดานาสัพพทุกขาอัปปัจจคานะคะตัวนี้แปลว่าบุคคลเนี่ยล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยการสมาทานสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลือกเครื่องมือก่อนที่จะเลือกว่าจะไปเครื่องบินหรือจะไปรถยนต์นะคะมีสัมมาทิฏฐิก่อนอันนี้เป็นตัวแรกมีเข็มทิศก่อนนะคะแค่เข็มทิศตัวนี้ยังไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยยังไม่ต้องนั่งสมาธิยังไม่ต้องเจริญสติความทุกข์มันหายไปครึ่งหนึ่งละถ้าเราวางจิตถูกนะคะทีนี้ตัวเครื่องมือถัดมาที่จะมาช่วยติดไอพ่นต้องใช้คำว่าติดจรวดละกันให้มันไปเร็วขึ้นนะคะก็คืออะไรหลวงพ่อพูดแล้วเมื่อเช้ามันคือการเจริญสตินะคะมันคือการรักษาจิตการควบคุมจิตไม่ให้ไหลไปกับการสิ่งต่างๆที่เข้ามาปรุงแต่งเรานะคะตัวนี้คือการเจริญสติ
พระพุทธเจ้าท่านให้เครื่องมือมาก็คือสติปัฏฐานนะคะตัวสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกว่ามี4อย่างนะคะก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนะคะเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดไปละแต่ว่าเดี๋ยวดิมจะลงเรื่องจิตให้นิดนึงเพราะว่าเมื่อเช้าหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องจิตค่อนข้างมากนะคะในส่วนของกายเวทนาจิตธรรมเข้าใจว่าญาติธรรมทุกท่านที่อยู่ในนี้น่าจะเคยปฏิบัติสติปัฏฐานมานะคะมีใครคิดว่ามันยากบ้างมีใครว่าหุ้ยสติปัฏฐานนี่ยากจริงๆนะเข้าใจก็ยากมีนะคะมีหลายคนด้วยที่บอกว่ามันยากทีนี้เราลองกันดูนิดหนึ่งเดี๋ยวดิมจะบอกการทำสติปัฏฐานทั้ง4หมวดให้เข้าใจภายใน3นาทีนะคะลองดูนะลองยกมือขึ้นมาแล้วถูมือแรงๆถูมือแรงๆเลยนะเอาให้มันร้อนนะคะถูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันร้อนนะคะทีนี้ระหว่างที่ถูมือเราเห็นไหมอะว่าเราถูมืออยู่เห็นถูกไหมคะทุกคนเห็นว่าเราถูมืออยู่เราจะเริ่มรู้ละอันนี้คืออะไรยังไม่บอกแต่ว่าให้ลองนะคะระหว่างที่เราถูมือลองทำความรู้สึกกว้างๆให้เห็นว่าตัวเรานั่งอยู่พอเห็นตัวเรานั่งอยู่เห็นแล้วถูมือไปด้วยนะคะอันนี้คือสติปัฏฐานหมวดกายเราเรียกว่าอริยบทบัพพะนะคะตัวนี้คือการดูอริยบทนะคะเป็นสติปัฏฐานหมวดกายหมวดกายจริงๆมันมีหลายอย่างมันมีทั้งอสุภะนะคะมันมีทั้งการดูอริยบททั้งอริยบทใหญ่อริยบทย่อยนะคะทีนี้พอเราเห็นตัวอริยบทละเราเห็นละว่าการถูมือแล้วเมื่อกี้เราถูมือถามว่าตอนที่เราถูมือเมื่อกี้มีใครรู้สึกบ้างว่าเราถูไม่มีใช่ไหมมันถูเฉยๆอ่ะมันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราถูอ่ะเราแค่ถูเรายังไม่ได้มีความรู้สึกว่าให้ตัวเราไปถูมือนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือการเห็นเฉยๆโดยไม่ให้ค่าที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าอะว่าจิตอะมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันสักแต่รู้นะมันไม่ได้ให้ค่ากับอะไรมันไม่ได้ให้ความหมายกับอะไรถามว่าทำไมเราถูมือเราดูเฉยๆได้เราไม่ได้ให้ความหมายได้เพราะมันแค่ถูมือไงมันไม่ได้มีน้ำหนักมันยังไม่ใช่สามีเราเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเรากลับไปแล้วเราไม่เจออันนั้นมีน้ำหนักแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องวิธีการเอาน้ำหนักออกนะคะวิธีการเรียกว่าวิธีการไดเอทก็ได้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันถึงตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้ก่อนไอ้ตัวตอนที่เราถูมือเนี่ยเราเห็นอาการเราเห็นมือที่มันถูอยู่เราเห็นตัวเรานั่งอันนี้ค่ะคือการเจริญสติหมวดกายก็คือทำอะไรให้รู้ตัวนะคะทำอะไรนิดๆหน่อยๆให้เรารู้ยิ่งถ้าเรารู้รายละเอียดมากเท่าไหร่นะคะอริยบทคือยืนเดินนั่งนอนรู้ว่าเรานั่งอยู่การถูมือหรือว่าการดูอริยบทเล็กๆน้อยๆเราเรียกว่าสัมปชัญญะนะคะสัมปชัญญะบัพพะเป็นหมวดหนึ่งในการดูกายนะคะทีนี้เราเห็นทั้งสองอันละทีเดียวสองตัวเลยนะทีนี้ถามต่อเมื่อกี้มีใครถูแล้วรู้สึกร้อนบ้างมีหลายคนเกือบทุกคนเลยนะคะที่ถูมือแล้วรู้สึกร้อนอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือธาตุไฟทำงานถูกไหมคะร่างกายเราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะคะพอเราถูมือมากปั๊บธาตุไฟทำงานเนี่ยเราเห็นธาตุละบางคนดูธาตุมา10ปียังไม่เห็นตอนนี้เริ่มเห็นละอ้อธาตุเป็นแบบนี้นะความร้อนในร่างกายเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือหมวดกายหมดเลยนะคะการดูธาตุเราก็จะเห็นละอ้อความร้อนมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้แหละคือที่เราบอกว่ากายมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันมีจริงๆนะมันไม่ใช่มันไม่มีนะคะพอเราเห็นธาตุเสร็จแล้วเราเห็นความร้อนแล้วเรารู้สึกแล้วว่ามันร้อนบางคนเนี่ยไม่ชอบความร้อนก็จะแบบรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแต่บางคนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆพอถูมือแล้วมันอุ่นจะรู้สึกสบายใช่ไหมคะแต่บางคนไม่รู้สึกอะไรฉันก็เฉยๆร้อนก็ร้อนไปอันเนี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆถามว่าอันนี้คืออะไรคือเวทนาถูกไหมคะกายแล้วนะเริ่มมาหมวดเวทนาละสติปัฏฐานหมวดเวทนามาแล้วนะคะก็คือว่าดูเลยว่าเอ้ยมันพอใจไหมหรือว่ามันมีความสุขไหมมันมีความขัดข้องใจตรงไหนไหมมันมีความไม่สบายตรงไหนไหมหรือว่ามันเฉยๆนะคะเวทนามี3อย่างสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆเฉยๆเราเรียกว่าอทุกขมสุขนะถ้าเป็นภาษาธรรมเรียกว่าอทุกขมสุขก็คือ
มันไม่สุขมันไม่ทุกข์อ่ะพอมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันก็เฉยเฉยนะคะอันนี้คือวิธีการดูเวทนาเวทนามีสองแบบเวทนากายเวทนาจิตนะคะแต่ท้ายที่สุดเวทนากายจะกลับมาเป็นเวทนาจิตนะคะยกตัวอย่างถ้าเรานั่งแล้วมันเจ็บมากๆอ่ะใครที่นั่งสู้เวทนาเราจะเห็นนะว่าพอมันเจ็บมากๆถามว่ามันเจ็บที่กายไหมมันไม่เจ็บที่กายถูกไหมคะมันเจ็บที่จิตนี่จิตมันถูกบีบคั้นมันอยากเปลี่ยนท่ามันอยากลุกหนีความเจ็บปวดนั้นแต่ถ้าเราบอกมันว่าไม่เราไม่ลุกมันจะยิ่งบีบยิ่งคั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเวทนากายท้ายสุดมันกลายเป็นเวทนาจิตที่มันเป็นความทุกข์นะคะก็คือสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละมันมีอยู่แค่3ตัวนะคะดิมยังไม่ลงคำว่าเฉยๆตรงนี้เพราะว่ามันจะลึกเฉยๆมันจะไปเกี่ยวข้องกับความว่างนะคะซึ่งจริงๆความว่างมีหลายแบบต้องแยกให้ออกเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็อาจจะย้อนกลับมาเรื่องความว่างให้สำหรับใครที่ติดนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นเวทนาละพอเราเห็นเวทนาปั๊บรู้สึกละว่าเอ้ยมันความร้อนตัวนี้มันทำให้เราสบายเนาะมันก็อุ่นๆหรือว่าความร้อนตัวนี้บางคนบอกว่ามันไม่สบายตัวเลยไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบความร้อนย้อนกลับมาดูจิตนิดนึงจิตคืออะไรหลวงพ่อบอกไปแล้วเมื่อเช้าจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกสุขมันมีความรู้สึกทุกข์ย้อนกลับมาดูอาการของจิตว่าจิตปกติไหมจิตไหวหรือเปล่าจิตมีความพอใจไหมหรือมันไม่พอใจนะคะอันนี้คือการดูจิตนะคะซึ่งเดี๋ยวดิมลงลึกตัวนี้ให้นะคะเอาตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายคือธรรมนะคะธรรมคืออะไรอ๋อมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเราหยุดถูมือความร้อนก็หายไปถูกไหมคะความร้อนหายไปเวทนาก็หายไปด้วยถูกไหมคะเวทนาหายไปจิตก็กลับมาเป็นปกติถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือหมวดธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันอยู่พร้อมกันเลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบดูกายจนแบบทิ้งกายจนนั่นแล้วค่อยมาดูจิตนะคะอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้แล้วแต่จริตต้องบอกว่าเอาแล้วเราจะเลือกแบบไหนล่ะอยู่ที่จริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนถนัดดูกายบางคนไม่ถนัดดูกายเลยถนัดดูจิตบางคนถนัดดูเวทนาบางคนถนัดดูธรรมบางคนเห็นทีเดียว4สายแบบนี้เลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่จริตเลยที่หลวงพ่อบอกเสมอว่าพอดียังไงทำแบบนั้นนะคะอันนี้คือคำว่าพอดีกับเรายังไงให้ปฏิบัติแบบนั้นให้ดูแบบนั้นอะไรเด่นดูอันนั้นทันตรงไหนดูตรงนั้นนะคะทีนี้เมื่อกี้ดิมติดเรื่องจิตไว้จิตเนี่ยเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดแล้วว่าจิตมันคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะคะแล้วตัวจิตเองเนี่ยมันมีอารมณ์ที่เกาะกับมันนะคะก็คือตัวนึงเป็นตัวรู้อีกตัวนึงตัวอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ที่หลวงพ่อบอกนะคะทีนี้ถ้าใครจำได้เมื่อเช้าเนี่ยท่านจะพูดคำไม่ใช่คำละท่านอธิบายยาวเลยล่ะท่านจะบอกว่าในตัวรู้นั้นน่ะมันมีรู้ซ้อนรู้อยู่นะมันไม่ใช่ว่ารู้ตัวเดียวไปรู้อารมณ์กระทบปั๊บแล้วหายไปเลยไม่ใช่มันมีรู้ซ้อนรู้อยู่ใครเข้าใจคำว่ารู้ซ้อนรู้บ้างใครไม่เข้าใจบ้างเยอะนะคะลิมอธิบายอย่างนี้รู้ซ้อนรู้คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์จริงๆนะคะแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตเนี่ยลักษณะของจิตประกอบด้วย4อย่างนะคะอย่างแรกคือมันไม่มีรูปร่างเป็นอสรีรังนะคะตัวนี้คือธรรมชาติของจิตเลยหาจิตยังไงก็หาไม่เจอหรอกเพราะมันไม่มีรูปร่างนะคะบางคนจะถามว่าอ้าวแล้วฐานจิตล่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอมันไม่ได้มีที่ตั้งอยู่ตรงนั้นหรอไม่ใช่นะคะฐานจิตเนี่ยมันคือการกำหนดที่ตั้งให้มันแต่ที่ตั้งจริงๆของมันอยู่ทั่วๆเลยอยู่ทั่วกายเลยมันไม่ได้อยู่ตรงไหนสักที่นึงเลยเพราะฉะนั้นฐานจิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความถนัดถนัดบางคนถนัดดูลมฐานจิตจะอยู่ที่จมูกบางคนถนัดดูจิตฐานจิตอยู่ที่กลางหว่างอกหรือบางคนดูที่หน้าผากก็มีนะคะก็อันนั้นคือฐานจิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้คือลักษณะของจิตแบบที่1แบบที่2เนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกก็คือว่ามันเอาร่างกายเป็นที่อาศัยเรียกว่าคูหาสยังนะคะภาษาบาลีเรียกว่าคูหาสยังตัวนี้ก็คือว่ามันอยู่ในกายเรานี่แหละมันไม่ได้ออกนอกกายเราเลยนะคะแล้วก็ตัวที่3เนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นทุลังคมังก็คือว่ามันแล่นไปไกลอ่ะอย่างที่ดิมบอก
ถ้าตอนนี้เราพวกเรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยแต่จิตกลับไปอยู่ที่บ้านจิตกลับไปอยู่อเมริกาจิตกลับไปอยู่อินเดียเห็นไหมคะจิตเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระยะทางกั้นขวางเลยนะไปได้หมดเลยนะจะอยู่อเมริกามันก็ไปได้จะอยู่อินเดียมันก็ไปได้มันก็ไปถึงอินเดียได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันแล่นไปไกลนะคะแล้วที่มันแล่นไปไกลที่สุดเนี่ยไม่อดีตก็อนาคตมีอยู่สองอย่างเลยไม่ใช่อดีตที่มันแบบผ่านมาแล้วอ่ะมันก็จะไปวิ่งไปที่อนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอันนี้เราเรียกว่าทุลังคมังนะคะทีนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้น่าสนใจตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันทำงานทีละขณะนะมันทำงานทีละขณะขณะขณะท่านเรียกว่าเป็นเอกจรังนะคะตัวนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่ามันรู้ซ้อนรู้อยู่นะถ้าใครกำลังจิตดีๆเจริญสติดีๆจะเห็นตัวนี้นะคะถามว่าทำไมเราไม่เคยเห็นตัวนี้เลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าจิตมันเกิดดับเพราะเราไม่รู้ว่าจิตมันทำงานทีละขณะเราคิดว่ามันทำงานยาวเป็นรวดเดียวกันดินยกตัวอย่างนะให้พวกเราลองฟังเสียงเราจะได้ยินเสียงเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับถูกไหมคะทีนี้ลองฟังใหม่เสียงมันเหมือนยาวเป็นเส้นเดียวกันมันเหมือนเป็นเสียงเดียวกันแต่ในนั้นมันมีจังหวะเกิดดับ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 เล็กๆๆ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 ๆอยู่นะคะเสียงแรกที่มันเกิดขึ้นคลื่นเสียงยังไม่ทันหายไปไหนเลยเสียงที่2ตามมาละพอเสียงที่2ตามมาละเสียงที่3ตามมาอีกคลื่นเสียงแรกดับไปแล้วนะแต่คลื่นมันยังอยู่แต่ต้นกำเนิดเสียงน่ะมันหายไปแล้วนะคะมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้มันเลยเหมือนเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยเป็นเสียงแบบเป็นเสียงเดียวกันทั้งที่มันมีช่วงจังหวะหยุดเกิดดับ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 ตัวรู้เหมือนกันจิตเหมือนกันมันรู้ทีละขณะมันรู้ระดับรู้ระดับรู้ระดับแม้แต่เสียงเมื่อกี้ที่เราได้ยินว่ามันเป็นเสียงยาวเป็นเสียงยาวตลอดมันมีช่วงเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่ารู้ซ้อนรู้มันคืออย่างนี้แหละถ้าเรายังไม่เคยเห็นจิตที่มันรู้ซ้อนรู้จริงๆนะคะแต่ถ้าใครปฏิบัติไปจนกระทั่งเห็นตัวรู้ที่มันซ้อนอยู่อันนี้แปลว่าจิตเราเริ่มเข้าข้างในนะคะอันนี้คือระดับที่จิตเริ่มกลับเข้ามาดูข้างในละมันเริ่มวางสิ่งต่างๆวางอารมณ์ภายนอกวางสิ่งที่เข้ามากระทบภายนอกนะคะแล้วจิตย้อนกลับเข้ามาอยู่ข้างในเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันย้อนกลับเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นละว่าอ๋อจิตมันเกิดดับนะจิตมันดูอะไรก็ตามแต่มันดูทีละขณะนะดิมยกตัวอย่างนะคะตอนนี้พวกเราฟังดิมบรรยายอยู่อย่างเงี้ยถามว่าระหว่างที่ฟังน่ะมีใครได้ยินเสียงแอร์บ้างมีนะคะมีอยู่2คนนะคะนอกนั้นไม่ได้ยินถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงแอร์จิตอยู่กับแอร์ถูกไหมคะจิตจะอยู่ไปเสียงแอร์เสร็จแล้วอยู่กับตรงนั้นสักพักนึงกลับมาที่เสียงพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตจะทำงานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทีละขณะทีละขณะนะคะมันจะไม่สามารถได้ยิน2อย่างพร้อมกันเช่นเดียวกันกับการขับรถนะคะการขับรถเหมือนกันถ้าเราขับไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยฟังเพลงไปด้วยตาก็มองถนนถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราขับรถน่ะสติเราต้องดีนะคะตาต้องจ้องถนนหูว่าปล่อยมาเลยไม่ต้องไปสนใจเพลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจเพลงตาสายตาเราจะละจากถนนทันทีอันนี้คือวิธีการทำงานของจิตที่มันเป็นทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนน่ะเวลาที่เจริญสติอะค่ะมักจะชอบเจริญสติในรถตัวเองเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเวลามันน้อยอะเพราะเราต้องทำงานด้วยเราก็จะพยายามแบบใช้ทุกเวลาให้มันมีคุณค่าให้มันมีประโยชน์ที่สุดแม้แต่ตอนขับรถก็ฝึกสติจนกระทั่งมาเห็นนี่แหละว่าเฮ้ยเวลาที่ตามันมองถนนน่ะมันพอมันละจากถนนปั๊บมาได้ยินปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้นะมันอันตรายเพราะตอนนั้นโทรศัพท์เข้าพอดีขับรถอยู่ดีๆเนี่ยแล้วเจริญสติไปด้วยโทรศัพท์เข้ามาปั๊บจิตไปอยู่กับโทรศัพท์เห็นทันแล้วก็เห็นทันด้วยว่าเฮ้ยตามันละจากถนนอ้าวอันตรายละอ๋ออันนี้แหละเขาถึงบอกว่าเวลาขับรถอย่าโทรศัพท์นะเพราะว่ามันดึงเขาเรียกว่าดึงสติออกไปรับรู้อย่างอื่นแล้วมันทำให้เกิดความอันตรายนะคะ
อันนี้คือวิธีการฝึกสตินะที่บอกว่าพอเราฝึกสติไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มเร็วแล้วมันจะเห็นสภาพธรรมชาติพวกนี้ดิมต้องบอกว่ามันเป็นสภาพธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนในเรื่องพวกนี้นะคะอันนี้คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้นะคะเรื่องของการเจริญสตินะคะก็เราจะเน้นไปที่สติปัฏฐานเป็นหลักกายเวทนาจิตธรรมนะคะแล้วก็เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะคะที่ดิมบอกว่าเน้นจิตถามว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับจิตทั้งนั้นเราลองแยกเป็นคู่ถ้าจิตเจตสิกรูปนิพพานฟังแล้วเอ้ยมันดูยากจังเราหยิบเป็นคู่มาดูก่อนจิตคู่กับอารมณ์ก็คือจิตคู่กับเจตสิกนะคะจิตคู่กับกายก็คือจิตคู่กับรูปนะคะรูปเกิดเมื่อกี้ที่เรานั่งถูมือแล้วเราเห็นจิตไปเห็นนะไม่ใช่ตัวอื่นจิตเป็นตัวไปรู้นะคะแล้วก็จิตกับเวทนาหรือว่าจิตกับนิพพานจิตเอานิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างที่หลวงพ่อบอกแน่นอนนะคะมันเป็นคนละสิ่งกันมันเป็นสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับจิตดับพร้อมกับจิตนะคะอันนี้คือวิธีการเจริญสติทีนี้มันมีอีกเครื่องมือนึงที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้แล้วเป็นเครื่องมือที่มีกำลังมหาศาลมีเขาเรียกว่าคือยิ่งกว่าติดจรวดอ่ะคือตัวเนี้ยยังไงพวกเราต้องทำสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือสมาธินะคะสัมมาสมาธิด้วยนะต้องเป็นสัมมาสมาธิบางคนยังแยกไม่ออกว่าสัมมาสมาธิคืออะไรล่ะแล้วต่างกับมิจฉาสมาธิยังไงนะคะสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการที่เราทำสมาธิเพื่อที่ทำให้เราเกิดปัญญาสมาธิเป็นฐานของปัญญานะคะเป็นตัวเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิที่ถูกนะคะถึงจะเกิดปัญญาสมาธิที่ไม่ถูกไม่เกิดปัญญาสมาธิมีสองแบบสมถะกับวิปัสสนานะคะสมถะคืออะไรคือนิ่งแช่ดิ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ได้กำลังเยอะนะคะในขณะที่วิปัสสนาคือเป็นสมาธิที่รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะเดี๋ยวเราลองทำสมาธิกันนิดนึงจะได้รู้ว่าสมาธิแบบไหนล่ะที่มันเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็เราจะได้ไม่ง่วงด้วยเพราะเราเพิ่งกินข้าวกันมานะคะลองขยับเนื้อขยับตัวนิดนึงเอาให้มันแบบสบายๆเป็นท่าที่เราแบบสบายรู้สึกตึงตรงไหนก็ลองขยับนิดๆหน่อยๆนะคะเราจะได้มีความรู้สึกว่ามันสบายขึ้นเบาขึ้นนะคะทีนี้พอสบายขึ้นเบาขึ้นละให้ลืมตานะดิมจะบอกวิธีทำสมาธิแบบลืมตาให้เพราะว่าหลายๆคนคิดว่าการทำสมาธิจะต้องหลับตาจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะลืมตาเราก็ทำสมาธิได้แล้วลองลืมตากันดูนะคะจะสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนานะคะทีนี้พอเราเริ่มสบายตัวละให้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทางปากแล้วดูลมที่ออกทางปาก3ครั้งนะคะสามครั้งรู้สึกอะไรไหมมันสงบพึบเลยถูกไหมคะจากที่เมื่อกี้ง่วงๆอยู่อะหรือว่าบางคนจากที่เมื่อกี้แบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นพอหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทางปากยาวๆเนี่ยมันสงบทันทีเลยนะจิตมันสงบพึบเลยอันนั้นคือความสงบอันนั้นคือสมถะแล้วนะตัวนี้คือสมถะจำไว้นะคะการสงบแบบนี้ที่จิตมันดิ่งเข้าไปหายเข้าไปพึบหายไปอันเนี้ยคือสมถะนะคะทีนี้ใครที่ดูแล้วมันเข้าไปลึกเนี่ยให้ถอยสมาธิออกมานิดนึงถอยออกมาให้มันอยู่ตรงกลางๆนะคะให้มันรู้สึกเป็นธรรมชาติเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันเป็นกลางมันเป็นธรรมชาติวัดกันที่ความรู้ตัวนะคะถ้าเกิดว่าสมาธิที่เราทำสมาธิที่เราดูมันไม่มีความรู้ตัวอันนั้นเป็นสมถะมันได้แต่กำลังมันได้แต่สมาธิที่เป็นกำลังแต่ถ้าเมื่อไหร่สมถะไปผิดทางมันจะตกภวังค์อันนั้นไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำสมถะต้องระวังทีนี้พอเมื่อกี้เราดูลมละเราลองทำความรู้สึกตัวจากเมื่อกี้เราสงบเราดูความสงบนั้นนิดหนึ่งนะคะถ้าใครยังไม่สงบลองสูดลมหายใจเข้าไปใหม่3ครั้งนะคะแล้วดูความสงบนั้นนิดหนึ่งเราเห็นตัวที่มันรู้ลมไหมมีใครเห็น
ัวที่มันรู้ลมบ้างโอ้มีหลายคนมีหลายคนมากที่เห็นตัวที่มันรู้ลมนะคะตัวนั้นคืออะไรอันนั้นคือจิตจิตมันไปรู้ลมนะคะตัวจิตรู้ความสงบด้วยไหมเมื่อกี้ที่เราทำเรารู้ความสงบด้วยไหมรู้ด้วยถูกไหมคะแล้วเรายังได้ยินเสียงด้วยถูกไหมคะอันนี้คือความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะที่เราทำสมาธิตรงนี้เป็นวิปัสสนานะคะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นฐานของวิปัสสนาทีนี้พอเราเห็นละอะไรเกิดขึ้นเพิ่มมานิดนึงให้มันเป็นวิปัสสนาให้มันเป็นปัญญาก็คือว่าอะไรเกิดอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะดับแม้แต่เสียงก็ตามเกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับความสงบเหมือนกันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันดับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันไม่ใช่สมาธิมันเป็นวิปัสสนายังไงความสงบมันก็ดับนะคะเพราะมันจะมีอารมณ์อื่นเข้ามาให้เราดูแทนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมาธิมันไม่สงบอ่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องแบบโทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันนั่งแล้วมันไม่สงบสักทีนะไม่ต้องตกใจให้ดูไอ้ความไม่สงบนั่นแหละดูอารมณ์อื่นที่มันเปลี่ยนเข้ามานั่นแหละอันนี้เปลี่ยนเป็นวิปัสสนานะคะเปลี่ยนจากสมถะเป็นวิปัสสนาทันทีเลยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเลยก็คือว่าพอมันไม่สงบรู้ว่ามันไม่สงบมันมีอะไรกระทบเข้ามามันมีเสียงเข้ามาให้รู้ว่ามันมีเสียงเข้ามามันมีความคิดเข้ามาให้รู้ว่ามันมีความคิดเข้ามาไอ้ความคิดที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่อยู่ไปตลอดแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องใหม่มันไม่ใช่ว่ามันหายไปเลยนะคะหรือว่าความคิดนั้นมันจะดับแล้วไม่มาอีกนะไม่ใช่เพราะว่าความคิดเป็นขันความคิดคือสังขารขันสังขารนะต่อให้เราถ้าเรายังไม่ตายอ่ะยังไงมันก็ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าความคิดเป็นศัตรูความคิดเป็นเพื่อนเราอ่ะเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องวางจิตใหม่สมาธิอย่างที่ดิมบอกตั้งแต่ต้นเลยวางจิตใหม่เลยว่าความคิดเป็นเพื่อนเรามันเข้ามาเพื่อที่จะให้เราฝึกสติให้เราฝึกสัมปชัญญะพอมันเข้ามาปั๊บอ่ะรู้ละว่ามีความคิดเกิดขึ้นสิ่งที่ทำก็คือก็กลับมาอยู่ความสงบเหมือนเดิมแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับพอมันดับแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องใหม่ก็ตามดูอย่างเงี้ยค่ะตามดูความคิดตามดูอันนี้คือการทำวิปัสสนานะคะสมาธิเหมือนกันต่างกันนิดเดียวตรงที่วิธีการถ้าเกิดสมถะจะสงบไปเลยดิ่งนิ่งลงไปเลยอันนี้ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นในบางครั้งนะคะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นเลยจำเป็นในบางครั้งเพราะว่าดิมบอกแล้วว่าสมาธิเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาดฐานนะคะเป็นต้นกำเนิดของปัญญายังไงก็ตามแต่สมาธิต้องมีแต่สมาธิที่ดิมให้ทำเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ลืมตาทำอันนั้นเป็นสมาธิประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสติสัมปชัญญะสมาธิสมาธิมี4อย่างนะคะสมาธิจริงๆมี4อย่างแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ทำให้เกิดพวกฌานนะคะเป็นพวกฌานลาภีสำหรับคนที่เข้าฌานฌาน1ฌาน2ไปถึงฌาน8นะคะอันนี้คือแบบ1แบบที่2คือสมาธิที่ทำให้เกิดอภิญญาเกิดญาณทัศนะเกิดสิ่งต่างๆที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นอันนี้อีกแบบนึงวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะคะแบบที่3แบบที่ให้ทำเมื่อกี้ก็คือสติสัมปชัญญะสมาธิคือแบบเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิที่มันลึกมากก็สามารถที่จะทำวิปัสสนาได้นะคะแล้วก็สมาธิแบบที่4เป็นสมาธิที่ใช้ประหารกิเลสเป็นอาสวะขยะสมาธิที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าว่าตอนช่วงที่มันจะประหารกิเลสอะยังไงจิตต้องรวมเพราะมรรคมันรวมกัน8ตัวนะคะพอมรรคมันรวมกัน8ตัวสมาธิต้องมาพอสมาธิมามันต้องเข้าฌานใดฌานหนึ่งเป็นฐานรองรับปัญญาถึงเกิดปัญญาเกิดปั๊บประหารกิเลสนะคะอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติทีนี้เราจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าอ๋อสมาธิมันมี4อย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกการทำสมาธิให้มันเหมาะกับจริตของเรานะคะตรงนี้เราน่าจะมีเวลาอยู่3นาทีเดี๋ยวดิมสรุปให้นะคะว่าที่พูดมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้นะคะจะบอกว่าให้เราเริ่มจากเป้าหมายนะคะสรุปสั้นๆเลยเป้าหมายของเราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นระหว่างทางที่จะไปถึงการพ้นทุกข์มันจะเกิดอะไรไม่ต้องเสียใจมันจะเกิดอะไรอย่าไปตื่นเต้นตกใจนะคะจะเกิดนิมิตแสงสีเสียงปล่อยมันช่างมันนะคะหรือว่าปฏิบัติไปไม่สงบช่างมันขอให้ได้ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราพาเราไปพ้นทุกข์ทีนี้
ระหว่างเดินทางก่อนที่เราจะออกเดินทางวางเข็มทิศสักนิดนึงฝึกการทำสัมมาทิฏฐิฝึกการมองเห็นโลกในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะคะฝึกการวางจิตสัมมาทิฏฐิต้องฝึกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกอ่ะเราจะไม่มีทางเห็นอย่างที่มันเป็นจริงมันค่อนข้างที่จะพลิกมุมมองต้องบอกว่าพลิกมุมมองในสิ่งที่เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่วางจิตถูกนะคะสัมมาทิฏฐิถูกต่อให้ไม่นั่งสมาธิต่อให้ยังไม่ทำเจริญสติความทุกข์มันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าเราวางจิตถูกอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างมาเราจะเห็นเลยชัดๆเลยว่าเอ้ยยังไม่ทันนั่งสมาธิยังไม่ทันเจริญสติอะไรเลยความทุกข์มันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งแค่เราเห็นถูกเห็นตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดับไปมันไม่มีอะไรที่มันยึดได้ไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนะคะให้เราเห็นตรงนี้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะการปฏิบัติของเราจะเร็วขึ้นมากๆถ้าเรามีตัวนี้ถ้าเราวางจิตถูกนะคะทีนี้เครื่องมือถัดมาที่ท่านให้ก็คือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมถนัดอันไหนดูอันนั้นนะคะถนัดถ้าใครชำนาญดูทั้งหมด4อันเลยก็ได้มันจะเกิดขึ้นพร้อมกันแหละโดยเฉพาะเวทนาใครสู้เวทนาเราจะเห็นเลยว่าระหว่างที่เราดูเวทนาเราเห็นกายด้วยเราเห็นขาที่มันปวดด้วยเราเห็นเข่าที่มันปวดด้วยเราเห็นกายด้วยนะคะเราเห็นเวทนาด้วยแล้วแถมเห็นจิตที่มันถูกบีบคั้นด้วยเห็นทุกอย่างเลยแต่ท้ายสุดสรุปลงธรรมให้ได้ธรรมก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์นะคะไม่ว่าเราจะดูอะไรจะดูกายดูเวทนาดูจิตให้ลงหมวดธรรมให้ได้ตัวนี้สำคัญแต่ว่าการลงหมวดธรรมเนี่ยจิตต้องไปเห็นนะคะปัญญาต้องไปเห็นต้องทำงานไม่ใช่การคิดเอาแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆที่เราฝึกกันใหม่ๆปัญญายังไม่เกิดอันนี้สอนจิตไปก่อนเลยถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นละความเจ็บปวดใกล้จะสู้ไม่ได้ละสอนจิตไปเลยคิดนำไปก่อนเลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่เราอะไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ใช่เรากายนี้มันก็ไม่ใช่เราอันนี้เราเรียกว่าจินตมยปัญญาก็คือเป็นปัญญาชนิดนึงแหละแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากความคิดนะคะแต่ปัญญาที่ประหารกิเลสหรือปัญญาที่ทำให้เรารู้แจ้งเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ปัญญาเองเราก็ต้องฝึกเดินปัญญาค่อยๆฝึกไปนะคะคิดก่อนได้ไม่เป็นไรเราเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ค่อยๆทำนะคะจนกระทั่งภาวนาแล้วปัญญามันเกิดเองญาณมันเกิดเองมันจะเห็นชัดมันจะเห็นแจ้งมันจะเห็นแทงตลอดทั้งสายนะคะอันนี้คือ เครื่องมือตัวแรกที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ตัวถัดมาที่สำคัญมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องของการทำสมาธินะคะการทำสมาธิเนี่ยให้สังเกตสมถะกับวิปัสสนามันติดกันนิดเดียวมันแยกกันแค่จะบอกว่าเส้นผมกั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประเมินตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราควรทำสมถะเมื่อไหร่ที่เราจะทำวิปัสสนานะคะให้คีย์เวิร์ดไว้นิดนึงว่าเวลาที่เราจะทำสมถะคือเวลาที่จิตมันเห็นเขาเรียกว่าเราเดินดูเดินปัญญาดูกายเวทนาจิตพวกเนี้ยมันเห็นไม่ชัดหรือว่ามันเห็นแล้วแบบมันเห็นปั๊บเดียวแล้วมันไปละหรือว่ามันฟุ้งซ่านเกินไปมันมีความรู้สึกว่ามันไม่อยู่เลยจิตมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้มันไม่สงบเมื่อนั้นให้ทำสมถะให้ทำความสงบสักแป๊บนึงพอได้ความสงบสักหน่อยนึงถอนตัวสมาธิแล้วเดินปัญญาต่อเดินวิปัสสนาต่อนะคะตัวนี้คือตัวสมาธิค่ะก็น่าจะได้พอดีเวลาไม่แน่ใจมีคำถามไหมแต่ถ้ามีคำถามเดี๋ยวไปรวมกับช่วงถามตอบก็ได้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ดีมที่เมตตามาให้ธรรมะกับพวกเรานะครับผมขอบคุณมากครับ